ไม่ต้องนับกดเลยกดบอกว่าอย่านับ2 1สวัสดีครับอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหนี่คือ In Her Eyes ในดวงตาของคำปากานะครับไม่รู้มาหรือยังแต่ว่าเขาให้คิวมาขนาดนี้คือเซตติ้งใหม่แล้วก็แบบไม่ชินเลยอ่ะพี่แขกนะครับไม่ต้องนับบอกว่าไม่ต้องนับทีมงานก็นับแบบนึกว่าถ่ายหนังฮอลลีวูดนะครับนึกว่าอยู่กับแองเจลีน่าโจลี่มาแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเห็นเราโอ้โหในรายการที่เดิมนะฮะแต่ว่าเพิ่มเติมความชัดเพิ่มเติมความชัดและความเสียงไม่ดับและความแสงดีและจะไม่มีเอียงภาพหมุนจะไม่มีต่อไปแล้วใช่เสียเอกลักษณ์วันนี้วันเดียวเสียเอกลักษณ์รายการหนักมากคือแบบมันไม่ได้ไงคือ In Her Eyes มันต้องมีความป่วงต้องเลทแล้ววันนี้คือมาเร็วด้วยสัญญาณเน็ตก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้สัญญาณดีมากนะครับคุณผู้ชมนี่คือ In Her Eyes นะครับไม่ใช่รายการอื่นใดแล้วก็ที่สำคัญวันนี้พี่แขกเราไลฟ์นะครับทั้งใน Facebook รวมถึง YouTube ด้วยนะคุณผู้ชมสามารถรับชมกันได้ YouTube มาแล้วนะครับรัวๆวันนี้คือหลังจากที่เรียกร้องกันมา YouTube เข้ายังไงคุณชันสาบอกว่า YouTube เข้ายังไงคุณผู้ชมบอกด้วยขอตั้งสติแป๊บนึงไอ้เรื่องการวงการเมืองที่จะคุยกันหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันขอเวลา5นาทีอยู่ด้วยกันตรงนี้เพื่อแชร์ขอเวลา5นาทีอยู่ด้วยกันตรงนี้ขอแชร์คิดแคปชั่นมันจะนานอะไรขนาดนั้นวันนี้คุณอภิเษกบอกนะว่าโปรดักชั่นปังมากนะครับเหมือนกับตรงไหนอ่ะดูใน YouTube เหรอก็กดเข้า YouTube แล้วก็ Voice Online ไง YouTube แล้วก็ Voice Online ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะกดไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใน Facebook แล้วนะครับกดแชร์ไลฟ์นี้ให้ด้วยนะก่อนที่จะเริ่มเข้าเรื่องกันนะครับค่ะคือดูได้แล้วอยู่ใน Voice Online นะครับถ้าจะเข้าไปที่ YouTube แต่ว่าถ้าเป็นใน Facebook เนี่ยเดี๋ยวเจ้าจะ stay อยู่ใน Facebook กับคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันคอมเมนต์มันอ่านง่ายกว่าแล้วเดี๋ยวพี่แขกจะเข้าไปแชร์ YouTube ใน Twitter ก่อนก็คือแชร์ทุกแพลตฟอร์มนะฮะวันนี้ท็อปฟอร์มจริงๆกด Subscribe กันหรือยังคะทั้งคำปากา Channel ทั้ง Voice Online ทั้ง Voice TV เดี๋ยวขายร้านให้โพสต์ก่อนนะฮะคุณแม่มีเวลา5นาทีค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งวันไม่ไปไหนแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากฟังความคิดเห็นของพี่แขกนะครับบอกมาเลยเดี๋ยวเจ้าจะค่อยๆถามไปด้วยนะครับวันนี้แม่แขกพี่โจ้ฝาก PR ชักชวนให้ไปไหนคะอ๋อชักชวนจะไปไล่อตอหอกันที่ไหนหรอดูฉากพี่แขกเขาบอกว่าดูฉากนึกว่ารายการคุณจอมขวัญเก๋เดี๋ยวไม่คิดถึงทอล์กกิ้งหรือว่ารายการอื่นของเราหน่อยละฮะฉากใหม่ไฟแรงเวอร์นะครับข่าวนักศึกษาทำไมไม่เสนอข่าวกันนะครับ Voice Online ครับคุณผู้ชมถามว่าทำไมเราไม่พูดถึงข่าวนักศึกษากันเมื่อวานคุยไป1ชั่วโมงเต็มไปอยู่ไหนมากรุณาไปอยู่ไปดูย้อนหลังด้วยนะคะแล้วถ้าเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์คือไม่มีข่าวอื่นแล้วนะฮะยกเว้นนักศึกษากับโควิดเมื่อเช้าก็เข้าไปดูไลฟ์นักเรียนเตรียมอุดมแฟชั่นม็อบนะคะแล้วใครก็ตกใจมากว่าเช้าอ่ะคนดู 13-14K เปิดเข้ามาดูบรรยากาศสดๆที่เราไปถ่ายทอดสดเนาะตอนน้องๆเขามาอ่านแถลงการนะฮะรวมไปถึงแสดงความคิดเห็นแล้วมีน้องบางคนนะพี่แขกเขาก็บอกไปทางบ้านด้วยนะครับว่าทำไมมันถึงจะเป็นเรื่องผิดถ้าเขาในฐานะที่เป็นเด็กแล้วก็เป็นประชาชนคนหนึ่งอยากจะพูดเรื่องการเมืองมันผิดตรงไหนอะไรอย่างงี้ไม่ผิดค่ะยืนยันว่าไม่ผิดแล้วเมื่อเช้านะคะพอหลังจากดูไลฟ์เสร็จแขกก็แชร์ใช่ไหมไม่ได้แชร์หรอกก็โพสต์ Facebook ว่าชื่นชมน้องๆเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานดูของโรงเรียนสตรีวิทย์ดู3รอบคือแบบเปิดดูวนซ้ำเลยใช่ป่ะคือร้องไห้ทั้ง3รอบอ่ะเพราะว่าในความสตรีวิทย์เป็นเด็กผู้หญิงแล้วตัวเล็กๆแล้วเป็นเสียงแบบเสียงเด็กๆอ่ะเสียงเด็กๆแต่แบบสิ่งที่เขาพูดออกมาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต้องไม่ใช่เป็นแค่ที่วนรถคือใช่มากแล้วก็เราอยู่ใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทั้งทางอุดมการณ์และทางภูมิศาสตร์แล้วก็เด็กมัธยมมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะโรงเรียนอื่นเมื่อไหร่จะ
มาไหมคะแล้วก็ไม่มีความกดดันไม่มีอะไรคือไม่ออกมาเนี่ยไม่ได้กดดันให้คนอื่นออกหรืออะไรนะแต่บอกว่าเรามาแล้วเรามาแล้วเพื่อนๆอยู่ไหนในความป้าไงในความมนุษย์ป้าก็แบบโถลูกโถลูกแล้วก็แบบร้องไห้ร้องไห้ด้วยความน้ำตารื้อจริงๆใช่เพราะเราก็จะมีลูกหลานวัยนี้ใช่ไหมคะแล้วเมื่อเช้าพอมาดูของโรงเรียนเตรียมอุดมไปกันอีกในความเตรียมอุดมนั้นก็เตรียมอุดมมากมากคือเขาคือมีความหลักการนะมีความรวมเด็กเรียนเก่งมาใช่ไหมการขีดเส้นใต้การเขียนป้ายตัวหนังสือจะไม่จะต้องหนังสือสวยขนาดนั้นคือรายละเอียดมาหมดตัวหนังสือป้ายสวยแล้วก็การอ่านแถลงการอักขระเป๊ะชัดเจนแบบเตรียมเข้าอักษรจุฬาเลยใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเนี่ยเราเนี่ยอีก2ปีก็จะเข้ามหาลัยแล้วอีก4ปีหลังจากนั้นก็คือจะจบออกมาแล้วเราอยากมาทวงสิ่งที่มันจะเป็นอนาคตของเราอันนี้พี่ไข่ไม่ได้ฟังแข่งทึ่งว่าภาษาไทยน้องจะเป๊ะไปไหนแกรมม่าไวยากรณ์มันจะเป๊ะไปไหนอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันหนึ่งโอเคนะโอเคมีความแล้วก็การจังหวะจะโคนคือโอ้เด็กเรียนเก่งเขาเป็นกันอย่างนี้เนาะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เน้นทั้งอารมณ์ฟิลลิ่งแล้วก็รายละเอียดแล้วก็การจัดการนะคะถุงดำมาแล้วนะคะถุงขยะจัดการไปตรงนี้เสียงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วตอนจบมีร้องเพลงแล้วก็เป็นนักร้องด้วยจริงๆDo you hear the people sing ใช่ไหมไม่แล้วพอพี่แขกโพสเสร็จก็มีเด็กเขามาคอมเมนต์พี่แขกคิดว่าเพลงนี้มันนิชไปหรือเปล่าครับกลัวไม่แมสแล้วพี่แขกคิดว่าแล้วก็แฮชแท็กทีมงานเตรียมอุดมพี่ไข่ก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะน้องจะแมสไม่แมสไม่ใช่ประเด็นเป็นตัวของตัวเองค่ะคือจะร้องเพลงอะไรก็ร้องร้องเพลงที่น้องชอบร้องเพลงที่มันใช่กับตัวน้องอันนี้ก็นำไปสู่เพลงที่มขเขาร้องกันป้าเมื่อวานอ่ะร้องให้ฟังหน่อยจำไม่ได้เพลงอะไรนะเพลงอะไรรู้แต่ว่าเขาเต้นหน้าฮันกันคือเป็นเพลงมันมากใช่ไหมเพลงอะไรนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานมขเขาร้องกันอ่ะไปเต้นให้ดูหน่อยซิเต้นแบบที่เขาเต้นกันเมื่อวานอ่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนต้องให้ชั้นสามมาเต้นให้ดูคือครูความหน้าห้านที่แท้ทรูแล้วมันมากขอนแก่นแล้วขอนแก่นคือเขาบอกว่าประมาณ 1,000-2,000 ได้ไหมโอ้นี่กำลังจะบอกว่าไอ้ที่บอกว่าไม่มีข่าวเนี่ยไม่จริงและตอนนี้คือทุกคนกำลังสารวนน้ำหูน้ำตาไหลปรับปลื้มกันอยู่ถูกเอาจริงแล้วก็มีหลายเสียงทุกคนก็จะพยายามออกมาเตือนกันว่าผู้ใหญ่อย่าไปโหนเด็กนะผู้ใหญ่อย่าไปเคลมอะไรปล่อยให้เด็กเขาทำกันไปตามธรรมชาติผู้ใหญ่ที่แม้จะสนับสนุนประชาธิปไตยหรอว่าอย่าไปโหนเด็กคืออย่าไปเคลมอะไรกับกระบวนการของเด็กมากแล้วแกก็เห็นด้วยว่าเคลมไม่ได้เลยค่ะเพราะเท่าที่ฟังเนื้อหาของที่น้องๆเขาพูดอ่ะมันคือเขาไปไกลมากเขาไปถึงหลักการประชาธิปไตยที่ไม่ยึดติดตัวบุคคลไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นพรรคนั้นพรรคนี้เขากำลังพูดถึงเหมือนที่พี่ใหญ่พูดเมื่อวานคือเขาอยู่ในหลักการประชาธิปไตยเขาทุ่งลุยลายทุ่งลุยลายคือเขาแค่ใช้เขาแค่พูดถึงประชาธิปไตยที่มันเป็น common sense ที่มันเป็นหลักการประชาธิปไตย101ซึ่งมันหายไปนานมากแล้วในสังคมไทยหลายคนรู้สึกเขาบียอนแล้วนึกว่ามันไม่ได้บียอนพรรคนั้นคนนี้อะไรใช่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยออกมายกป้ายเจ้าจำไม่ได้ว่าเป็นการรวมตัวที่ไหนแต่ก็บอกว่าไม่ได้มาเซฟอนาคตใหม่มาเซฟอนาคตเรามาเซฟอนาคตของตัวเองไม่ได้มาเซฟอนาคตพรรคไหนใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อะไรนะแล้วคือพอแขกเห็นเด็กเขาฉลาดขนาดนี้แขกก็เริ่มเข้าใจว่าเขาทนที่มีนายกแบบคุณประยุทธ์ไม่ได้อะใช่แล้วพอเราเห็นสิ่งที่มันเป็นข้อความแปลกปลอมหรือว่าดูออกเลยนะคะหรือว่าความ IO อ่ะคือเด็กรุ่นใหม่ร้อยทั้งร้อยอ่ะคือดูออกแล้วป้ายอะไรนะตุ๊ดออกมาไล่ประยุทธ์ด้วยยำอะไรจำคำชัดๆไม่ได้แต่ว่าจะมีความออกมาไล่ด้วยยำหรืออะไรประมาณนี้อันนี้รู้ป่าวว่าหมายถึงอะไรก็ตุ๊ดชอบกินยำใช่ไหมถูกป่ะชอบกินแล้วก็ชอบขายด้วยป่ะใช่ไหมกระเทยขายยำกระเทยขายยำมีคือยำเนี่ยถ้าไม่ใช่กระเทยขายเนี่ยไม่อร่อยแล้วก็มีอะไรนะร้านที่ชลบุรีป้าที่ดังๆ อ่ะที่เขาจะต้องประกาศไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาแล้วเดี๋ยวนี้คือร้านขายยำคือมีตุ๊ดเป็นเจ้าของร้านน่ะน่าจะประมาณ 95% ซึ่งอร่อยทุกร้านเลยค่ะก็น้องก็เลยมีป้ายแต่บียอนกว่านั้นนะพี่แขกมีป้ายภาษาลูซึ่งณจุดนี้อะไรคือภาษาลูเป็นภาษากระเทยซึ่งมันจะต้องมีความอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรกลับแล้วพูดอะไรอย่างเงี้ยย้อนรอยพยัญชนะย้อนอักษรมันจะยังไงนะเอาพยัญชนะตัวหน้ามันจะต้องใส่คำว่าลูป่ะใช่มันจะ
หมือนอีหลอกดูอะไรหลอกดูอีหลอกดูมันจะผันสองรอบอ่ะคุณผู้ชมสมมติว่าเราจะพูดว่าพี่แขกคำปากกาภาษาลูพูดยังไงพิมพ์เข้ามาให้หน่อยพี่แขกคำปากกาแบบภาษาลูเจ้าอยากรู้ครูพกาคำพกูอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่อันนั้นมันเป็นการผวนตรงอ๋อชั้นเดียวมันจะผวนสองรอบแล้วคือคำพกาลูอ่ะมาใส่ใช่เหมือนพี่ลูอย่างงี้ป่ะพี่ลูผู้ก็พูดไม่เป็นครับคำพกาคาพกรรมคาพกรรมลูอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ลูของคำพกาไม่ได้ขอความรู้นะครับคำว่าพี่แขกคำพกานะครับภาษาลูว่ายังไงแล้วก็ in her eyes ด้วยเออเออก็คือหลอกดูหลอกดูหลอกดูลูกดอกใช่เนี่ยมันก็คือดอกแต่ว่าแต่คำว่าลูอ่ะต้องใส่ตัวสะกดเป็นกอไก่ด้วยป่ะเพราะว่าดอกมันมีกอไก่เป็นตัวสะกดหลอกดูลูกดอกพอลูกดอกก็คือคำว่าด่าว่าดอกคำเดียวโอ้ยซับซ้อนอ่ะขอพี่แขกคำปากกากับ in her eye ให้โซ่ด้วยนะครับดอกลูกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหลอกดูลี่พูแลกคืออะไรเดี๋ยวในในเดี๋ยวอ่านให้ฟังลี่แปลลากแขกลี่แปลลากแขกพี่แขกพี่แขกลี่พูแลกคลูพี่แขกยากมันต้องลินอุลายยูเดี๋ยวนะคะสมอง 84,000 เซลล์เรียนภาษาลูไม่ได้ยากไปเดี๋ยว8ล้านล้านเซลล์ก็พูดไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่มีอินเนอร์พอไอ้ที่ไม่ใช่ภาษาลูตะกี้ที่อุ้มอ่านนะตอนเด็กๆพี่แขกพูดเป็นอะไรอ่ะแค่ผวนนะไม่มันจะเป็นภาษากระเทยอีกสกุลนึงอันนั้นน่ะเป็นกระเทยรุ่นนาพี่แขกมาแล้วมาแล้วเร็วๆเลยรีบพูดแหลกคูลำคูลำพูลาคูเออช่างมาเถอะเขาเรื่อง anyway นะครับตอนนี้อยู่กับเรา 1,800 คนใน Facebook แล้วก็วันนี้เราไลฟ์ทาง YouTube ด้วยใครยังไม่กดแชร์กดแชร์เลยนะครับแล้วก็ขอเข้าเรื่องเลยตอนนี้อ๋อบ่าย 3:22 แล้วก็อกาสจะอยู่ด้วยกันสัก4ชั่วโมงนะคะไลฟ์วันนี้วันนี้เป็นวันที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยากเจ้าอยากให้พี่แขกไล่เรียงให้ฟังนิดนึงสำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงปรากฏการณ์ตอนนี้พี่แขกอุ๊ยจะไปไล่เรียงอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนได้เป็นประจักษ์พยานของการทลายรัง IO แบบ real time อ๋อแบบเข้าไปทลายด้วยกันมาแล้วด้วยเมื่อคืนวันที่เมื่อคืนวันก่อนใช่ไหมคะคืนวันอังคารทางพรรคอนาคตใหม่เขาก็ปล่อยทีเซอร์ออกมาว่าสสวิโรจน์เตรียมที่จะแฉช่วง2ทุ่มครึ่งใช่วิโรจน์ลักษณะอดิศรวิโรจน์ลักษณะอดิศรดีนะอีกคนนึงไม่ชื่อพิษนะฮะหรือว่ารายการทอล์กกิ้งคือวิโรจน์ลักษณะอดิศรเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งคนนะคะไม่ใช่วิโรจน์คนหนึ่งลักษณะคนหนึ่งแล้วก็อดิศรคนหนึ่งไม่ใช่คุณสสวิโรจน์ลักษณะอดิศรจากอนาคตใหม่นะครับเขาจะเขาอภิปรายแล้วสิ่งที่เขาอภิปรายเนี่ยก็เป็นเรื่องปฏิบัติการ IO ของรัฐบาลแล้วในขณะที่เขาเอาข้อเท็จจริงทั้งหมดมาเปิดเผยเนี่ยเขาก็โชว์ QR code ในตำนานแล้วมันความขำก็คือว่าในขณะที่เขาขึ้น QR code แล้วเขาก็บอกว่าขอเวลาขอค้าง QR code นี้ไว้สักครู่หนึ่งเผื่อมีใครยังสแกนไม่ทันเผื่อมีใครยังสแกนไม่ทันแล้วในสภาก็ยังตะลึงกันอยู่อ่ะเขาทำอะไรกันเหรออะไรเงี้ยแล้วถ้าทางประธานสภาหรือผู้สูงวัยทั้งหลายในสภาก็จะก็จะค้างไม่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแค่ QR code ไลน์ในบรรดามนุษย์ดิจิตอลทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านและรวมตัวกันมีน้องๆผู้ชายกลุ่มนึงเหมือนอยู่ร้านเกมอ่ะแล้วก็รวมตัวกันสแกนสแกนพอสแกนปุ๊บทุกคนตอนแรกมีไม่กี่คนนะพี่แขกในกรุ๊ปอ่ะแล้วมันพุ่งมาแบบเกือบ500คือคุณผู้ชมเป็นหนึ่งใน500คนนั้นหรือเปล่าเอาแล้วคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวทำไมถึงตั้งกรุ๊ปไลน์ละหลวมให้ใครก็ได้สามารถสแกนแล้วเข้าไปได้เลยสามารถสแกนแล้วเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปได้เลยข้อที่หนึ่งทั้งที่เป็นแบบว่ามาจากกองทัพถูกไหมถูกนี่เป็นหน่วยงานของที่ทหารเขาทำขึ้นมาแต่ด้วยความที่ใช้ไลน์เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาสแกนมันก็จะได้ประมาณนั้นไหมคือมันไม่สามารถที่จะ encrypted ได้มากกว่านั้นแล้วอะแต่เวลาทำกรุ๊ปไลน์อะเราไม่สามารถปล่อยให้ใครก็ได้เข้ามาแอดเข้ามาตามอำเภอใจถูกปะมันน่าจะ
ช่วงไม่มั่นใจว่ามีฟังก์ชันที่แบบว่าไม่สามารถให้แอดเราเข้าได้เลยหรือเปล่าควรจะต้องแอปพรูฟก่อนไหมอะไรอย่างงี้ถูกไหมเพื่อความปลอดภัยมันมีเซตติ้งแบบว่าถ้าไม่ใช่เฟรนเราเข้าไม่ได้ไหมไม่รู้ไม่มั่นใจแต่ข้อที่1คือความละหลวมของการแอดเข้าได้เลยแอดเข้าได้เลยคือเป็นกลุ่มเปิดไม่ใช่กลุ่มปิดพูดง่ายๆแล้วหลังจากนั้นก็มีขบวนการเข้าไปเปลี่ยนชื่อกรุ๊ปไลน์เปลี่ยนทันทีว่าอะไรนะเฟคนิวส์ป่ะโอ้มันเยอะแล้วมันหลายสิ่งไม่ได้มันหลายสิ่งอันนี้ก็คือในเขาเรียกว่าความบันเทิงคือเข้าไม่พอแล้วยังไปเปลี่ยนชื่อกรุ๊ปให้เขาอีกแล้วความประหลาดก็คือว่าเรื่องการเปิดเผยและการตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการไปจัดตั้งกลุ่มที่เรียกว่า IO หรือ Information Operation อะไรพวกนี้มันเป็นเงินภาษีของประชาชนปฏิบัติการสารสนเทศต่างๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเราก็ช็อกคือเรารู้แต่ว่ามันไม่มีเราก็รู้เราก็คุยกันมาตั้งเยอะตั้งแยะว่าอ๋อมี IO อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่สสเนี่ยเข้าไปเปิดเผยแล้วก็ไล่เรียงเอกสารมาให้เราเห็นว่ามันมีเอกสารมีจดหมายราชการมีลายเซ็นมีคำสั่งแบบรายละเอียดอย่างไรมีคำสั่งแล้วก็ลายเซ็นหลาเลยแล้วที่พีคที่สุดก็คือว่าเป็น IO แบบ100หรือ300ครับคือให้ค่าโทรศัพท์เดือนละ300แต่ก็มีบางหน่วยที่โดนอมไป200แล้วก็เหลือแค่100บาทอ๋อคือควรจะได้300แล้วได้ร้อยเดียวเหรอใช่เท่านี้ก็เอาคือเนี่ยคือพีคในพีคแล้วทีนี้เรื่องที่เรารู้สึกว่ามันซีเรียสมากๆมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเรามากๆครับจากเรื่องซีเรียสมันก็กลายเป็นเรื่องขำขันไปได้อีกใช่ขำขันของคนทุกเพศทุกวัยในประเทศกลายเป็นมหกรรมบันเทิงในคืนวันอังคารต่อไปถึงเช้ามืดวันพุธและมั่นใจว่าคนไทยไม่น้อยกว่า1ล้านคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนในคืนนั้นเพราะว่าก็นั่งไล่ดูถูกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะแฉเนี่ย2ทุ่มครึ่งใช่ไหมแต่มันล่วงเลยไปแบบ4ทุ่มมั้งรู้สึกแล้วจุดพีคอ่ะก็คือเลฟกรุ๊ปใช่ไหมและหนึ่งในคนที่เลฟกรุ๊ปคืออันนั้นคิดว่าทำมาล้อเลียนนะเพราะว่าท่านเป็น CEO นะคะท่านคงไม่ได้มาเป็น IO อ๋อ CEO ไม่น่าจะมาอยู่ในกรุ๊ปเล็กต่างๆนานาเหล่านั้นเป็นเช่นนั้นเองโอเคก็เลยเป็นปรากฏการณ์ขึ้นมาตั้งแต่คืนวันอังคารจนมาเช้าวันพุธแล้วที่ขำก็คือสสวิโรจน์เนี่ยในความเป็นเด็กวิศวะแฟนลิเวอร์พูลอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคือนางก็มีความเกรียนไงเกรียนมีความประโยคมาเรื่อยๆเก๋ๆแบบร่วมกันทลายรัง IO ได้ณบัดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ QR code มันก็ขึ้นใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นที่ตลกก็คือหลับIO พี่ๆ IO ทั้งหลายครับประชาชนทั้งประเทศล้อมท่านไว้หมดแล้วเราก็แบบอะไรอ่ะมีความแล้วนางอินเทรนด์มากนะฮะมีการอภิปรายด้วยการใช้คำว่าบุคคล1บุคคล2เข้าไปมะลิงกิงกองมะลิงกองแกงไปมะลิงกิงกองมะลองกองแกงคือแล้วแต่จะคิดว่าจะเข้าไปทำอะไรนะฮะคือแล้วในความเกรียนแบบเด็กวิศวะของสสวิโรจน์เนี่ยมันก็เลยทำให้เรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสเนี่ย1มันก็ยังซีเรียสอยู่2ความกลัวมันหายไปคือเห็นรู้สึกว่า impact ที่ใหญ่มากอ่ะเขาทำลายความกลัวแล้วก็ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะแล้วมันทำให้เจ้าหน้าที่รัฐกลายเป็นตัวตลกเหรอเหมือนวงไฮโลที่ตำรวจบุกเข้าไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันก็แบบลูกตกลูกเต๋ากระจัดกระจายแบบแผงกระไอ้แผงไฮโลแบบเสือปิวผ้าม้วนแล้วแขกรู้สึกว่า impact เนี้ยสำคัญเรื่องรายละเอียดก็สำคัญแต่ impact ที่สำคัญมากๆคือเปลี่ยนเรื่องน่ากลัวเปลี่ยนภาพพจน์ภาพลักษณ์ที่รู้สึกว่าน่ากลัวมันคือความมันควรจะเป็นความมั่นคงของประเทศความลับความราชการความทหารที่เรามองเจ้าหน้าที่รัฐที่มีเครื่องแบบนี่หรือไหมมันก็จะมีรู้สึกว่ามาพร้อมกับพลังอำนาจลึกลับอะไรบางอย่างคือยังไม่ทันได้คุยกับเขาแล้วอ่ะเห็นแต่งเครื่องแบบมาก็เราก็หวั่นเราก็กลัวแล้วกลายเป็นว่าแล้วก่อนหน้านั้นก็จะมีภาพแบบเจ้าหน้าที่เนี่ยไปบ้านคนนั้นไปบ้านคนนี้ขู่พ่อแม่คนนั้นขู่ปู่ย่าตายายแล้วเราฟังจากข่าวแล้วมันน่ากลัวแล้วมันก็เราก็จะมีความสั่งสมความกลัวแบบนั้นไว้กับตัวใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ภาพที่มีการแบบแตกฮือออกมาเหมือนวงไฮโลแบ
งานศพแบบแตกกระจายออกมาอย่างเงี้ยต้องในงานศพด้วยนะต้องงานศพด้วยงานอื่นได้ปะงานบวชได้ไหมมันพีคสุดคือวงไฮโลงานศพมันก็เลยทำให้ภาพความน่ากลัวพวกเนี้ยหายไปเลยแล้วพอคนหายกลัวลูกเล็กเด็กแดงเด็กเด็กมาหมดเด็กแหวกอะไรนึกออกไปทุกคนแบบเข้าไปมันเข้าถึงหมดเลยใช่แล้วรับวัฒนธรรมเกรียนก็ปรากฏขึ้นมาถาโถมถาโถมไปในปรากฏการณ์นั้นคือถ้าคุณนวรัตน์ภูไพบูลย์เคยเขียนหนังสือและแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏเนี่ยแขกก็จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าและแล้วความเกรียนก็ปรากฏในสภาเลยทั่วพื้นแผ่นดินไทยทั่วโลกออนไลน์อ่ะในวันนั้นนะเพราะสิ่งที่ความเกรียนมันเกิดขึ้นก็ดูจากสติ๊กเกอร์ต่างๆที่เข้าไปในกรุ๊ปไลน์นั้นใช่ไหมคะที่ว่าเป็นไอ้มดแดงเป็นไอ้แมงมุมที่เขาส่งเข้าไปหลังจากที่เขาได้ไปเป็น1ใน500นั่นแล้วแล้วความเกรียนนั้นก็คือการเข้าไปเปลี่ยนชื่อกรุ๊ปเนี่ยคืออันนี้มันเป็นแล้วความเกรียนก็ปรากฏจริงๆอ่ะแล้วมันเป็นความเกรียนที่มีแอบอิมแพคทางการเมืองที่น่าสนใจใช่แล้วมันเป็นนวัตกรรมยุคใหม่ของคนที่เข้ามาเล่นด้วยกับการเมืองไหมของคนรุ่นใหม่ที่สมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่มีปรากฏการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นไม่มีเขาจะมาอะไรกันในสภาเราก็อาจจะดูในทีวีใช่ไหมพี่แขกนึกไม่ออกว่าเฮ้ยเรามันจะมีภาวะการเปิดโปงแบบให้เข้าไปมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์โดยมากอ่ะเราโดนแทรกซึมจากเจ้าหน้าที่รัฐ แต่นี้มันกลายเป็นว่าประชาชนน่ะเข้าไปแทรกซึมในกรุ๊ปลับของเจ้าหน้าที่ระดับสูงอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่วิโรจน์พูดมันก็เลยตลกไงว่าประชาชนล้อมคุณไว้หมดแล้วเพราะว่ามันเล่นกับพล็อตว่าตำรวจล้อมคุณไว้หมดแล้วผู้ร้ายกรุณาออกมามอบตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันสลับตัวละครแล้วอย่างที่สองก็คือมันเห็นภาพแบบนั้นจริงๆในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทุกคนน่ะไปล้อมกรุ๊ปนี้ไว้แล้วจริงๆใช่นะฮะอันนี้พูดถึงความบันเทิงก่อนพอจบเรื่องความบันเทิงนี้มาทบทวนรายละเอียดกันนิดนึงนะคะว่ามีการเปิดเผยอะไรบ้าง The Matter ก็มีเปิดภารกิจนักรบไซเบอร์พลีชีพนะคะก็ข้อสรุปเนี่ย Matter เขาสรุปมาอย่างงี้ก็คือชัดเจนว่ากอรมน.ที่อยู่ภายใต้สำนักนายกจัดสรรงบให้เว็บที่มีเนื้อหาสร้างความแตกแยกในภาคใต้นี่คือกรณีของพูโลนี่ที่เราจะคุยกันในรายละเอียดก็ต้องย้ำกันนิดนึงว่ากอรมน.เนี่ยอยู่ภายใต้สำนักนายกนะคะไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพนะถูกต้องอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีโดยตรงข้อ2นะคะมีการจัดปฏิบัติการนักรบไซเบอร์ IO เพื่อพลีชีพมีกรุ๊ปไลน์ IO เพื่อประชุมและรายงานภารกิจทุกวันมีการอบรมสอนสร้างแอคเคาท์อวตารวิธีโพสต์และหัวข้อในการโพสต์ด้วยแอคเคาท์อวตารต่างๆก็ที่ไม่มีตัวตนไม่มี follower พูดแปลกๆรูปโปรไฟล์เป็นพริตตี้ดาราเกาหลีเป็นแมวของคนข้างบ้าน ที่เดินมาแล้วถ่ายไปทันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็สนับสนุนค่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตทุกเดือนนะคะ 2,000 บาทสนับสนุนค่าโทรศัพท์ให้บางหน่วย300และ100บาทอันนี้ที่บอกว่าโดนอมภารกิจนี้มีเงินรางวัล 3,000 บาทนะคะ2รางวัลทุกเดือนสำหรับอันนี้เขาเขียนไว้ในเอกสารนะสำหรับเพจที่แบบปังเพจไหนปังทำได้ดีบวกไปเลยโบนัส 3,000 เก๋ๆและจริงๆเจ้าอ่านผ่านๆมีมอบประกาศนียบัตรมอบประกาศนียบัตรเก๋ๆเกียรติบัตรเอาไว้ติดฝาผนังหรอคือกลัวไม่รู้มีปฏิบัติการ IO เออว่ะน่าภูมิใจอ่ะน่าภูมิใจไม่มันไม่ใช่น่าภูมิใจอย่างเดียวแต่มันจะทำให้คนอื่นรู้ด้วยไหมอ่ะเวลาพูดว่ามีปฏิบัติการ IO มันต้องเป็นความลับใช่มั้ยมันต้องไม่พูดถึงนี่ทำประกาศให้คนรู้นะมันเป็นความลับเข้าใจเขานิดนึงมันเป็นความลับแต่ก็มีประกาศนียบัตรแบบไทยๆไงคนไทยชอบประกาศนียบัตรโหยอันนี้พี่ยอนคนไทยชอบได้รางวัลอันนี้ยิ่งกว่าแอดไลน์ง่ายอีกนะฮะคนไทยชอบมีประกาศนียบัตรติดฝาบ้านเออเก๋อ่ะพี่แขกคิดว่าประกาศนียบัตรมันจะเขียนว่าอะไรดะคุณนางสาวชันสาได้อะไรฮะปฏิบัติหน้าที่ขอมอบเกียรติบัตรอันนี้ให้แก่นางสาวชันสาจึงรุ่งเรืองกิจเพื่อแสดงให้ไม่แล้วนางกีดแบบดีใจมากเพื่อแสดงให้เห็นว่านางสาวชันสาเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจสร้างเพจเป็นคุณต่อรัฐบาล
มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนในเดือนนี้นางสาวชันสาได้สร้างยอดไลค์ให้แก่เพจส่งเสริมความนิยมของรัฐบาลได้ถึง 100,000 ไลค์และมี engagement เกิน3ล้านอ่ะเพราะฉะนั้นรับเงินไปเลย 3,000 บาทแล้วก็จะมีลายเซ็นผู้ลายเซ็นผู้บังคับบัญชาย้ำอีกย้ำอีกครั้งนี่คือประกาศนียบัตรสำหรับภารกิจ I.O. ที่ควรจะเป็นความลับนะครับมีอีกด้วยพี่แขกข้อที่8นะครับมีลิสต์เพจนะฮะชื่อเพจต่างๆที่สั่งการให้กลุ่ม I.O. เนี่ยไปโจมตีแล้วก็แยกประเภทนะเพจหรือแอคเคาท์ที่ส่งผลลบต่อรัฐบาลมีการจำแนกประเภทด้วยนะครับเพจหรือแอคเคาท์ที่มีอิทธิพล อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงอ่ะคำพกาอยู่แคตตากรีไหนพูดมาสวยๆไม่อยู่เพราะว่า Facebook คำพากาก็มีแต่โยคะขี้อวดต่างๆ อาหารต่างๆ IO เลยจับไม่ได้หรอก็คืออาจจะพยายามลองเข้ามาแล้วมันกูไม่ไหวแล้วกูเห็นแต่ก้นแต่นมมึงเนี่ยค่ะชุดโยคะแต่ละชุดก็เนาะเดี๋ยวก็แหกแข้งเดี๋ยวก็แหกขาเดี๋ยวก็ดัดกระดูกสันหลังอยู่นั่นแหละก็ไม่มีอะไรแหกโยคะขี้อวดเก่งมากแล้วก็เดี๋ยวก็หังเลกาดสันขยอนแกงขนุนเดี๋ยวก็ไปเดินตลาดไข่มดแดงยั่วยั่วมาอีกก็เลยไม่มีนะคะส่วนทวิตเตอร์แขกโดยมากก็เอาไว้รีทวิตข่าวนานๆก็บอกเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเรื่องการเมืองมากแต่ถ้ามาทีก็คือ8ล้านรีทวิตนะฮะก็คือพุ่งไปเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้คือขาดความเขาเรียกว่าอะไรนะคอนสแตนต์นะฮะขาดความอะไรนะนี่ตลอดใจคอโจ้อยากให้พี่ไปเป็นเป้าหมายไอโอแล้วค่ะไม่คือตลกมากกูก็หลบอยู่เนี่ยกูก็พยายามไม่โพสอะไรสม่ำเสมออยู่เนี่ยหลบขนาดนี้ก็ยังมาเชียร์อยู่นั่นแหละคือไม่เพราะว่าที่ตลกมากเพราะว่ามีหลายอินฟลูเอนเซอร์พี่แขกคือออกมาแบบแสดงความน้อยใจอ่ะคือแบบทำไมฉันไม่ได้อยู่ทำไมฉันไม่ติดลิสต์ตลกมากเห็นไหมเนี่ยใช่ปะนี่คือแบบโอ้โหคือฉันโพสขนาดเนี้ยฉันไม่อยู่ในสายตาเธอเลยเหรอแล้วความเกรียนก็ปรากฏเห็นปะแล้วไอ้เขาที่โดนเนี่ยก็จะเป็นอะไรคุณจอนวินยูแล้วคุณโกวิทวงสุรวัตรแขกก็เดี๋ยวทวิตเตอร์โกวิทวงสุรวัตรมันจะไปเป็นเป้าหมายไอโอได้ไงวันก็เห็นรีทวีตอะไรแบบผู้สูงวัยอ่ะคุณปลื้มมีของคุณปลื้มเดี๋ยวแล้วแขกก็งงว่าคุณปลื้มไปติดลิสต์ของ IO ได้ไงวันด่าแต่เกรต้าวันด่าแต่พวกสู้เพื่อโลกร้อนอ่ะแล้วก็พูดถึงเพื่อนสนิทอ่ะก็พูดดีๆหน่อยขอโทษค่ะคุณปลื้มเดี๋ยวว่าขึ้นไปก็เจอกันอ่ะทีนี้ยืนอยู่หน้าศัตรูทีนี้พอเปิดเผยอะไรอภิปรายเสร็จแล้วใช่ไหมคะเป๊ะปัง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 แบบเป๊ะปังอลังการเวอร์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอบคุณผู้ชมนิดนึงขาดความคอนสิสแตนต์เมื่อกี้เจ้าพูดว่าคอนสแตนต์นะฮะต่อไม่มีคอนสิสเทนซีไม่มีความสม่ำเสมอนะครับพี่แขกเนี่ยต่อไปต้องทวิตรัวๆนะคนรออยู่ดีนะไม่พูดว่าขาดอินสแตนต์ช่วงนี้เสพภาษาอังกฤษแบบ broken English เยอะนะฮะแบบ knowingly concerned อะไรนะเคสยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาที่แปลผิดอ่ะอ๋อแล้วก็ review passway to getter เมื่อเช้าครับขอโมนิดนึงคือนั่งแท็กซี่แล้วคือพี่แกก็แบบเขียนป้ายประกาศอย่างเป็นทางการว่ากรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยถ้าโดนจับคุณต้องถูกปรับเองแล้วนางก็เขียนภาษาอังกฤษว่า please expect safety belt คาดกรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยมันก็เหมือนพลัม connected อะบวยเชื มีเยอะมีเยอะ Google แปลมาให้อย่างนี้ไปต่อไปต่อนะคะเมื่อกี้ขั้นเวลานิดหน่อยอ่ะต่อครับหลังจากอภิปรายไปแล้วคนก็รอดูว่าปฏิกิริยาหรอนายกจะชี้แจงยังไงสำนักรัฐมนตรีสำนักนายกผู้ดูแลกอรมน.จะชี้แจงอย่างไรปรากฏว่าปิ๊กบ้านวะกลับเลยเดินออกไปเลยยังพูดไม่จบใช่กลับเลยประมาณ 11:00 น.จุดนาที
ลุกเลยลุกเลยแล้วก็เก้าอี้ว่างเข้าใจว่าอยากไปเช็คกลุ่มไลน์หรืออะไรด้วยเออถ้าพี่แขกเป็นคุณวิโรจน์เนี่ยจะเสียเซลล์ไหมฮะเรากำลังพูดกับเขาอยู่นะฮะเขาเดินหนีไปเลยโอ้เราคิดว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะเพราะจะฟังต่อไปไม่ได้อ๋อแปลว่าได้เห็นรีแอคชั่นแล้วว่ามันคืออะไรแล้วเราก็เล่าต่อได้นะครับทีนี้อ่ะประเด็นของการแต่ทีนี้วันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นนะคะก็มีการชี้แจงอย่างนี้ว่ากองทัพนะคะทำเองโดยพลการไม่หรอกครับเพราะต้องมีคำสั่งมีการสนับสนุนภารกิจมีการใช้งบประมาณดังนั้นภารกิจคุกคามอันนี้คือสิ่งที่วิโรจน์พูดนะบอกว่าไอ้ IO พวกนี้กองทัพทำเองโดยพลการไม่ได้ครับเพราะต้องมีคำสั่งมีการสนับสนุนภารกิจมีการใช้งบประมาณดังนั้นสิ่งนี้สสวิโรจน์เขาใช้คำว่าเป็นภารกิจคุกคามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและแขกคิดว่า ประโยคนี้สำคัญภารกิจคุกคามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพราะว่าพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยประชาชนทั้งหลายก็รีบเอาตีนขึ้นมาไก่หน้าผากเลยว่าภารกิจคุกคามประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียเอ๊ะแล้วประชาชนเนี่ยเสียภาษีใช่ไหมใช่แล้วประชาชนเสียภาษีเพื่อให้รัฐบาลเอาภาษีมาคุกคามเราเราจ่ายเงินมาสร้างภารกิจนี้เราจ่ายเงินเพื่อให้เขาเอาเงินมาคุกคามเราอีกทีนี้เหรอวนเนี่ยวนลูกคุณปื้มซึ่งเป็นเป้าหมายหรือคุณจอนวินยูที่เป็นเป้าหมายคุณสลินีที่เป็นเป้าหมายเขาก็เสียภาษีนะแล้วเขาจะเสียภาษีเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาแบบวุ่นวายกับเพจ Facebook อะไรแอคเคาท์เขาอย่างนี้เหรอมันก็ดูไม่ค่อย make sense ใช่ไหมคะมันก็นำมาซึ่งความไม่พอใจแล้วสสวิโรจน์ก็ยังบอกว่ามันเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งโดยมิชอบนะคะมีนายกรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเข้าไปเป็นมะลิงกิงกองมะลองกองแกงในงานนี้ด้วยผมยืนยันแล้วก็อยากจะให้มินิฮาร์ทกับท่านนายกว่าท่านกล้าทำได้อย่างไรก็แจกมินิฮาร์ทเลยค่ะแจกมาแจกกลับไม่โกงนะฮะมินิฮาร์ทนายกนำเทรนเพราะฉะนั้นสสก็ตอบรับแต่ว่าอินเนอร์ไม่อินเนอร์เนี่ยอินเนอร์อีกแบบนึงอินเนอร์คนละแบบนะคะอินเนอร์มินิฮาร์ทอีกแบบนึงก็คือจะบีบนิ้วนิดหน่อยอ่ะทีนี้เขาก็มาชี้แจงนี่พี่ป้อมพี่ป้อมเทไปให้พี่ตู่ค่ะคือถามพลเอกประวิตรนะครับแล้วทีนี้พลเอกประวิตรเนี่ยก็เลยให้สัมภาษณ์สื่อสั้นๆสั้นจริงๆนะบอกว่าให้นายกชี้แจงพี่ป้อมก็โยนไปให้น้องตู่นะคะแล้วนายกก็บอกก่อนเข้าสภาว่าไม่มีนโยบายทำ IO อือนายกยืนยันเต็มแบบเต็มคำนะไม่มีนโยบายทำ IO ตัวเองก็โดน IO ด้วยเหมือนกันไม่เห็นหรอว่ามีคนมาด่านายกขนาดไหนนายกไลฟ์หรือนายกแถลงอะไรก็เจอตลอดโอ้โหคนเข้าไปกดเข้าไปด่านี่ IO นี่คือ IO ที่นายกเจอบอกว่าฉันก็เจอเหมือนกันนะฮะถ้าโค้ดคำพูดเนี่ยนายกบอกว่าผมยังไม่ทราบเรื่องนี้หรอกนะเพราะว่าการทำงานปกติผมก็ไม่มีนโยบายให้ทำงานแบบนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็เห็นว่าในโซเชียลมีเดียมีการกระทำแบบนี้มากมายผมเองก็โดนซะเยอะเลยใครทำก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยตรวจสอบอีกทีแล้วกันไม่มีนโยบายไม่มีนโยบายเพราะว่าเจอเหมือนกันIO ที่นายกโดน IO เนี่ยค่ะไม่เขาไม่เรียก IO นะคะเขาเรียกอะไรครับมีคนอธิบายแล้วว่า individual opinion อ๋อเป็น IO เหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าย่อมาจากคนละความหมายไม่ใช่ information operation แต่เป็น individual opinion ความเห็นส่วนตัวของปัจเจกบุคคลค่ะนี่ปัจเจกบุคคลเขามีความคิดเห็นส่วนตัวต่อนายกแบบนั้นก็เลยพิมพ์เข้ามารัวๆทีนี้ถ้าเราดูว่า IO เนี่ยเป็นการใช้งบของประชาชนของรัฐบาลใช้ภาษีของประชาชนที่เป็นงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยไปจ้างคนให้ทำเพจโจมตีกลุ่มคนที่วิจารณ์รัฐบาลหรือไปอวยรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยมี2 อย่างนะโจมตีคนที่ทำคนที่มาโจมตีรัฐบาลกับอวยฝั่งที่เชียร์รัฐบาลแล้วครับก็นั่นแปลว่ามันเป็นการจัดตั้งถูกไหม uh-huh. แล้วก็มีภารกิจที่ชัดเจนว่าคุณต้องเขียนอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนั้นเป็นภารกิจที่ถูกวางแผนไว้แล้วการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนผ่านสื่อโซเชียลไม่ได้เกิดจากการวางแผนเป็นกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินไม่มีใครสั่ง ง่ายๆไม่มีใครสั่งก็คือ IO ที่แท้ทรูนะครับ individual opinion ความคิดเห็นของปัจเจกบุคคลถามว่าใครสั่งไม่มีแล้วจะเรียกว่า IO ได้ยังไงนั่นแปลว่าคือสิ่งที่พลเอก
ฟังแล้วเก็บไปทำความเข้าใจอ่ะคือแกเป็นคนอย่างนี้นะแกเป็นคนที่ถ้าพูดร้อยแล้วอ่ะแกจะมีความเขาเรียกว่ามีการเลือกเข้าใจบางอย่างแล้วเลือกไม่ได้ยินหรือเลือกไม่ได้ฟังอีกหลายอย่างจับมานิดนึงเป็นปัญหาเรื่อง comprehension ภาษาไทยเรียกว่าอะไร comprehensive แบบ comprehensive แบบความสามารถในการ comprehend ในการจับใจความไม่มีคือ IO หยิบมาแต่ไม่จับใจความทั้งหมดIO เนี่ยไม่ใช่การไปด่า IO ไม่ใช่การไปโจมตีครับ IO คือการจัดตั้งครับหน่วยหรือกลุ่มโดเพื่อให้ปฏิบัติการเชิงข้อมูลข่าวสารนึกออกว่าในลักษณะที่ถูกวางแผนแล้วก็มอบหมายงานมาให้แล้วแต่นายกอ่ะดันไปเข้าใจว่าเวลาตัวเองถูกโจมตีเนี่ยก็คือ IO โถเนาะแล้วคือแบบภาพที่เขาจะมีภาพเหมือนภาพการ์ตูนออกมาก็แบบน่าสงสารนะครับเห็นปะที่เป็นการวาดรูปอะแต่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะขอข้ามรายละเอียดบางส่วนไปเพราะว่าท้ายที่สุดอะค่ะหลังจากที่นายกพูดว่าไม่มีเราไม่มีนโยบายในเรื่องนี้เมื่อเช้านี้ 9:30 นทางกอรมน.ก็ออกมาแถลงยอมรับเอ้าก็นี่ก็อรมน.ไปแหกนายกเหรอคะคือแบบโดนกล่าวหามาถูกไหมว่าปฏิบัติการ IO สุดท้ายเช้าวันนี้มา 9:30 นะครับพลตำรวจตรีใช่ไหมฮะพี่แขกพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงเนี่ยโฆษกของกอรมน.ก็บอกว่าตามที่มีการอภิปรายไปนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารราชการที่คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2563ได้ให้กอรมน.จัดทำรายงานปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ2560ถึง62เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบปี63นี้พร้อมบอกด้วยนะครับว่ารายละเอียดเนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์หรือ PR ถูกไหมที่ภาษาเราพูดกันเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในรูปแบบการจัดรายการวิทยุของสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์งงรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้องพี่แขกให้ประชาชนเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรมและงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขในอนาคตไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการนำมาอภิปรายแต่อย่างใดไม่ได้มีจุดมุ่งหมายตามที่มีการนำมาอภิปรายแต่อย่างใด PR ข้อมูลที่ถูกต้องสร้างความสันติยุติธรรมสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากกอรมน.ครับผมแต่ความขำของแขกก็คือหลังจากนายกบอกว่าไม่มีภารกิจนี้นะคะแต่อย่างน้อยที่สุดกอรมน.ก็ยืนยันว่ามีแต่ในขณะที่ในสายตาของประชาชนมองว่า IO นี้เป็นภารกิจคุกคามประชาชนทำไมจึงเรียกว่าเป็นการคุกคามประชาชนเราจะเห็นว่าเวลาที่คุณพูดว่าเพจที่เป็นเป้าหมายเพจที่เสนอข่าวรัฐบาลเชิงลบแล้วคุณก็ส่งบรรดา IO เข้าไปเถียงเข้าไปเกรียนเข้าไปป่วนอันนี้ใช่ไหมคะประชาชนเรียกว่าเป็นภารกิจการคุกคามประชาชนบนเงินภาษีของประชาชนแต่ในสายตาของรัฐก็มองว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้แอคเคาท์เหล่านี้บ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐหมายถึงคนที่เขาส่งไปจัดการถูกไหมส่งไปโจมตีใช่ก็มองว่าอย่างแอคเคาท์จอมวินยูเพจอะไรอ่ะนิรนามเพจพระเจ้าเพจอะไรที่เขาลิสต์มาที่เราเห็นนะก็มองว่าเพจพวกนี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐแล้วกำลังแล้วเพจเหล่านี้หรือแม้กระทั่งเพจของคุณสรุณีเพจเหล่านี้กำลังเผยแพร่ข้อมูลที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเวลาที่เขาคิดว่าประชาชนเข้าใจผิดเนี่ยก็คือเข้าใจความปรารถนาดีของรัฐผิด มองว่าคือเพจเหล่านี้กำลังจะทำให้ประชาชนเกลียดรัฐบาลพูดง่ายๆแล้วในสายตาของกอรมน.การวิจารณ์หรือการทำหรือการให้ข้อมูลในเชิงลบ
เราเรียกว่าการวิจารณ์แต่เขาเรียกว่าการให้ข้อมูลในเชิงลบแล้วไปกะแล้วไปทำลาย reputation ไปทำลายภาพพจน์ของรัฐบาลครับอันเนี้ยต้องการการ correct อยากที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนอยากไป correct ข้อมูลในเพจสลิดนีอยากไป correct ข้อมูลในแอคเคาท์1 2 3 4ที่ว่ามาอยากเข้าไปคอเรกกดโกรธกดโกรธอยากเข้าไปคอเรกข้อมูลที่จอห์นวินยูทวีต uh-huh. มันจะเป็นแบบนี้ uh-huh. คือในสายตาเขาอะเขามองว่านี่ไม่ใช่ IO นี่คือ PR PR แปลว่าอะไร PR ก็เพื่อให้ประชาชนรู้สึกดีกับรัฐบาล PR เพื่อให้ประชาชนรักลุงตู่ตูนเพราะฉะนั้นในเพจเขาก็จะมีเพจลุงตู่ตูนเพจเรารักลุงตู่เพจนู่นนี่นั่นๆใช่ไหมคะซึ่งประชาชนก็ตั้งคำถามว่ารู้ทั้งรู้ว่าเพจพวกนี้จ้างมาอวยอ่ะยังอุตส่าห์เชื่อเหรอ หรือเอ็นจอยเขาไปได้ยังไง เหมือนแขกจ้างจ้อทำเพจแบบว่าอวยพี่แขกให้หน่อยพี่แขกสวยจังพี่แขกเก่งจังพี่แขกสวยจังพี่แขกเก่งจังพี่แขกสวยจังพี่แขกฉลาดจังเงี้ยทำอย่างเงี้ยทั้งวันแล้วพี่แขกพี่จ้างจ้อแล้วไปกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์กดชมก็จ้างแล้วชมใช้คำเดิมด้วยแล้วบางทีเจ้าคิดไม่ออกแล้ว300ใช่ไหมแล้วชันสาคิดคำใหม่เจ้าก็เลยไปก๊อปเพราะว่าเจ้าคิดไม่ออกแล้วมันก็เลยเป็นคำเดียวกันมาเรื่อยๆแล้วก็สร้างชันสากดเลิฟให้พี่แขกทุกวันวันละหลายรอบพอพี่แขกแต่เงินไปถึงชันสาร้อยเดียวนะเพราะว่าโจ้กิน200นั่นแล้วแล้วพี่แขกไลฟ์พี่แขกก็จ้างชันสากดหัวใจล้านดวงอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ยังมีหน้าจะเชื่อเนาะว่าชันสารักเราจริงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเงินจ้างชันสาจะรักเราไหมก็ถึงบอกไงว่าคนรุ่นใหม่ที่ว่าเนี่ยเขาก็เลยไม่ซื้อไอเดียเนี้ยไปแล้วเหรอว่าในโลกนี้มีศัพท์คำว่าหน้าม้าแล้วหน้าม้ามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยลืมไปแล้วอ่ะแล้วหน้าม้ามันเป็นอะไรที่แบบจับได้ง่ายมากอ่ะมันไม่เนียนอ่ะความหน้าม้าคือไม่เนียนไปเรียนมาใหม่จริงๆคือมันชัดมากมันแฮชแท็กแล้วเรียนแบบเลยนะคะเรียนแบบเวลาเขาจัดรายการเกมโชว์ที่เขาจ้างหน้าม้ามาตบมือเหรออ๋อเอ็กซ์ตร้าคือตกลงนี่ IO หรือเอ็กซ์ตร้าหน้าม้าหน้าม้าแต่สิ่งที่เขาอธิบายมาเนี่ยเขาถ้ามองจากมุมของเขาของกอรมนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าฉันผิดตรงไหน ฉันผิดตรงไหน ไอโอมันก็ปกติป่ะเราก็มีหน้าที่สร้างความเข้าใจเราก็มีหน้าที่ว่าถ้าใครมาโจมตีการทำงานของรัฐบาลเราก็มีหน้าที่ไปทำให้คนเข้าใจที่ถูกต้องให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งแต่คำถามก็คือจะยึดเหตุผลนั้นจริงๆในการสร้างแอคเคาท์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อไป correct หรือว่าสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทำไมต้องเป็นแอคเคาท์แบบนั้นแอคเคาท์อวตารที่เป็นรูปหมาแมวดอกไม้และอาหารของคนข้างบ้าน และไม่มีคน follow และพูดคำซ้ำๆอันนี้มันไม่ make sense ไหมถ้าจะบอกว่าอยากจะ correct แล้วพี่แขกเจ้าอยากให้พูดถึงเรื่องนี้ครับก็คือกอรมน.ทำเว็บไซต์ puloni.blogspot.com เดี๋ยวเอาจบทีละประเด็นก่อนนะคือประเด็นนี้จบละประเด็นหน้าม้าจบไปแล้วนะว่าถ้ามันจะได้เข้าสู่หัวข้อของเราว่า IO กับ PR ไม่เหมือนกันครับ PR ก็คือรัฐบาลมีนโยบายมีอะไรที่อยากชี้แจงประชาชนก็ชี้แจงมาในนามของกองโฆษกชี้แจงมาในนามของกระทรวงชี้แจงมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมีหน้ามีตามีตัวตนที่แท้จริงอันนั้นน่ะเรียกว่าการ PR และการชี้แจงให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาชนถูกนั่นคือประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องแต่ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเรื่องอวตารไอ้เค้าอวตารต่างๆเนี่ยเรียกว่าIO เรียกว่าหน้าหมาอ่ะอันนี้เคลียร์นะว่า IO เนี่ยต่างจาก PR เช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าอันนี้เป็นการ PR ไม่ได้เพราะ PR เนี่ยต้องมีใบหน้าที่แท้จริงอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่โจอยากพูดนั่นก็คือเรื่องพูโลนี่พอจบเรื่อง IO อ่ะแขกก็แบบมันก็ซีเรียสประมาณนึงแต่มาเจอการทำเพจพูโลนี่อันนี้คืออันนี้คือซีเรียสสุดซีเรียสสุดแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้กันประมาณหนึ่งแต่ไม่เป็น Talk of the Town เท่ากับ IO เพราะว่า IO เนี่ยเหมือนคนเจอกับตัวเองเยอะมันเจอมาเรื่อยๆนานแล้วและทุกคนมีประสบการณ์กับ IO ไงทุกคนก็เลยจะอินกับเรื่อง IO แต่พอเป็นเรื่องเพจพูโลนี่ซึ่งเจ้าเขายอมรับใช่ไหมว่าเป็นเพจของกอรมน.เขาบอกว่าได้จัดทำเว็บไซต์พูโลนี่เพื่อโจมตีบุคคลต่างๆยังไง
เขาบอกว่าหลังจากที่มีการบอกว่าเป็นการนำมาประกอบการรายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณเนี่ยนะครับระบุว่ากอรมน.ได้จัดทำเว็บไซต์ puloni.blogspot.com เพื่อโจมตีบุคคลต่างๆอันนี้จากข่าวเรานะฮะมติชนและ Daily News ก็คือเพจคือในสิ่งที่สสวิโรจน์เปิดโปงมาเนี่ยก็นอกจากจะใช้เงินไปกับการจัดตั้ง IO แล้วยังมีเพจนี้แล้วเพจนี้ทำอะไรเพจนี้โดยเนื้อหาแล้วนะคะเป็นการโจมตีกลุ่มคนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนทำงานเรื่องภาคใต้พูดง่ายๆว่าในหลายๆเนื้อหาเนี่ยได้นำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นจริงแล้วก็ไม่ถูกต้องคือเขาบอกอย่างนี้บอกว่าเพจซูรอปัตตานีนะคะได้เคยโพสต์ภาพเป็นหน้าเว็บเพจ puloni.blogspot.com หรือเรียกง่ายๆว่าโอนี่เนี่ยเมื่อครั้งเสนอบทความปี60วิจารณ์เพจซูรอปัตตานีว่ารายงานข้อมูลบิดเบือนความเป็นจริงนั่นก็คือในภาคใต้อะเขาก็จะมีเพจที่เป็นเพจของภาคประชาสังคมต่างๆเช่นซูรอปัตตานีทีนี้เพจของภาคประชาสังคมในภาคใต้คนที่ทำงานช่วยเหลือคนที่โดนจับคนที่ได้รับผลกระทบจากพ.ร.ก.ฉุกเฉินเขาก็จะเอามานำเสนอผ่านเพจนี้ใช่ป่ะใช่ซึ่งยังใช้อยู่ในภาคใต้หรือนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อมูลของรัฐบาลอันนี้เป็นข้อมูลจากภาคประชาชนเพจพูโลนี่ก็จะบอกว่าสิ่งที่นำเสนอในเพจของนักเคลื่อนไหวในท้องที่NGO นักกิจกรรมในพื้นที่เนี่ยหรือแม้กระทั่งเจอร์นัลลิสต์นักข่าวในพื้นที่เนี่ยพวกนี้กำลังสร้างความแตกแยกพวกนี้คือผู้ก่อการร้ายพวกนี้คือจะไปอยู่กลุ่มเดียวกับพวกแบ่งแยกดินแดนพวกนี้มันจะทำให้ด้ามขวานของเรานี่ร้าวฉานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือบทความที่ว่าที่เขาบอกก็คือบทความในปี60ที่บอกว่าเพจซูรอปัตตานีเนี่ยรายงานข้อมูลบิดเบือนความจริงแต่เพจซูรอปัตตานีเขาก็เป็นเพจของภาคประชาสังคมที่นู่นใช่ไหมคะทีนี้วิโรจน์ก็พูดอย่างนี้ว่าเว็บพูโลนี่นะคะมีเนื้อหาเสี้ยมโจมตีนักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงนักการเมืองในพื้นที่ที่พยายามนำปัญหาภาคใต้มาแก้ไขผ่านกลไกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบหรือคนที่ถูกโจมตีจากเพจพูโลนี่เต็มเลยก็คือพี่สาวของคุณโจ้นั่นเองคุณพันนิกาวานิชไงคะทั้งคุณพันนิกาทั้งอาจารย์ปิยบุตรทั้งคุณธนาธรในกรณีที่เขาลงไปพบกับคนที่โดนจับแล้วก็เอาไปเจ็บป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลปุ๊บก็ตายเลยแล้วหลังจากนั้นค่ะก็มีความเชื่อมโยงแล้วก็มีการลงรูปคุณพันนิกาลงรูปคุณธนาธรลงรูปอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็ไปทำหน้าแล้วทำโฟโต้ช็อปให้หน้าตาดูน่าเกลียดด้วยนึกออกปะให้หน้าตาดูเบี้ยวๆดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือเว็บนี้คือเว็บนี้นะคะแล้วก็ขนาดเดียวกับอันนี้คุณวิโรจน์บอกว่าเว็บเพจพูโลนี่นะครับก็เคยกล่าวหาเปิดโปงเพจซูรอปัตตานีว่าเป็น Facebook ของแนวร่วมสนับสนุนกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบมีการปลุกระดมก่อให้เกิดความเกลียดชังในเรื่องของเชื้อชาติและศาสนาสร้างความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เกิดความแตกแยกเกิดความหวาดระแวงในการดำเนินชีวิตต่อกันซึ่งอันเนี้ยสำหรับแขกมันเป็นเรื่องใหญ่มากใหญ่กว่า IO ที่มาป่วนใน account ใน Twitter คนนู้นคนนี้เพราะอะไรเพราะว่าพอคุณทำเพจนี้ออกมาคุณไปใส่ร้ายอย่างไปใส่ร้ายคุณชอบไปใส่ร้ายคุณธนาธรไปใส่ร้ายอาจารย์ปิยบุตรไปใส่ร้ายคุณอังคณาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไปทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนน่ะคุณไป discredit เขาแล้วคุณก็ไปสร้างข่าวเท็จข้อมูลเท็จใช่ไหมคะทำให้คนจะคือลำเอาอย่างนี้ลำพังไม่มีเพจที่เป็นเพจ IO อ่ะความเข้าใจของคนไทยที่มีต่อปัญหาภาคใต้ก็น้อยอยู่แล้วน้อยมากอยู่แล้วแล้วทุกคนเวลาพูดถึงภาคใต้เวลาพูดถึงมุสลิมก็จะต้องหวาดกลัวต่างๆกลัวไว้ก่อนแล้วก็พอมีข่าวครูโดนยิงทหารถูกยิงตายก็ต้องเกียดมุสลิมก็จะคือมันมีสภาวะความเข้าใจผิดมันเกิดขึ้นเยอะมาก
อันนี้เป็น default mode ก่อนนะคือขนาดว่ายังไม่มีพูโลนี่เนี่ยเราก็ยังต้องพูดกันว่าไปเที่ยวใต้ได้เดินทางไปได้มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นคนในพื้นที่เพื่อนอะไรเงี้ยก็บอกว่ามันไม่ได้อะไรอย่างนั้นหรืออะไรก็มีออกมาเรื่อยๆขนาดไม่มีเพจนี้คนไทยอ่ะเราดูในคอมเมนต์เวลาเราจัดรายการใน Voice ก็ได้ก็ยังจะมีข่าวเท็จเฟกนิวส์ต่างๆเช่นอ๋อไอ้พวกนี้มันชอบไปร่วมมือกับกลุ่มมุสลิมในภาคใต้เพื่อทำลายชาวพุทธอย่างเราคือยังคือโดย default mode ของคนไทยจำนวนมากอ่ะยังมีความเข้าใจต่อเรื่องการเรียกร้องสิทธิของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปัญหาความขัดแย้งต่างๆในภาคใต้แบบผิดๆลำพังไม่มีนะคะทีนี้พอมีเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ไงมันดูเป็นข้อมูลเป็นเรื่องเป็นราวมันไปให้ข้อมูลเรื่องเฟคนิวส์นะมันไปมันยิ่งมันก็ยิ่งทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจไม่มีแล้วก็ยิ่งทำให้ปัญหาชายแดนภาคใต้อะแทนที่จะดีขึ้นใช่ไหมคะก็จะยิ่งเลวร้ายลงแล้วถามว่าแล้วเราไม่อยากให้ภาคใต้ของเราเนี่ยมันสิ่งที่เขาเรียกร้องคืออะไรเช่นเขาอาจจะเรียกร้องอำนาจที่จะบริหารจัดการตัวเองมากกว่านี้ซึ่งเวลาเขาเรียกร้องอำนาจที่จะบริหารจัดการตัวเองในเชิงวัฒนธรรมศาสนาภาษามากกว่านี้เนี่ยก็คุณก็เอาไปตีความกันว่าเป็นการแบ่งแยกดินแดนหรืออาจจะมีขบวนการแบ่งแยกดินแดนจริงๆเราก็ไม่ได้เข้าใจขบวนการแบ่งแยกดินแดนอันนั้น as a matter of fact ว่า fact มันมีแค่ไหนจริงๆแล้วมันอะไรแบ่งแยกอะไรยังไงขนาดไหน fact มีแค่ไหนแล้วเขามีความพยายามหรือมีกระบวนการเจรจากับรัฐไทยมากี่ครั้งในแต่ละครั้งที่เจรจามีความคืบหน้าอะไรบ้างข้อต่อรองของเขาคือแล้วหน้าที่ของรัฐบาลน่ะหน้าที่ของรัฐบาลเป็นหน้าที่ที่จะต้องสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะบนการเจรจาต่อรองสมมุติว่ามันมีขบวนการพูโลขบวนการอะไรจริงๆหน้าที่ของรัฐไทยไม่ได้มีหน้าที่สร้างความเกลียดชังในพื้นที่หน้าที่ของรัฐไทยมีหน้าที่ทำให้คนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธชาวคริสต์มุสลิมใครก็ตามอยู่ร่วมกันได้ได้รับความปลอดภัยถ้าจะมีขบวนการก่อการร้ายขึ้นมาจริงๆแล้วนี้เวลาคุณคิดว่าทำอย่างไรให้ปลอดภัยอ่ะทำอย่างไรไทยอ่ะมันใช่การขนปืนไปยิงใส่กันจริงหรือเปล่า มันก็มีความพยายามการทำงานของสอบต.มีความพยายามจากรัฐบาลมาเลเซียที่มาเป็นฟาซิลิเตอร์มาเป็นพื้นที่ส่วนกลางมาเป็นตัวกลางระหว่างการเจรจาการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับขบวนการนั้นขบวนการนี้แล้วในบรรดาขบวนการต่างๆเนี่ยบอดี้ขององค์กรเขาเป็นยังไงเราก็ยังไม่มีใครรู้เป็นเวอร์เคลมเวอร์หรือเปล่าเคลมเกินจริงหรือเปล่าแล้วการประกาศพรกฉุกเฉินในภาคใต้อย่างต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบอะไรต่อสังคมการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจใช่เขาเรียกว่าสถานะทางสิทธิมนุษยชนในภาคใต้บ้างอันนี้มันยังเป็นปัญหาที่เป็นประเด็นที่สังคมไทยควรจะแบบหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆตั้งสตินะคะอ่านข้อมูลแล้วค่อยๆนั่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกันนั่งทำความเข้าใจร่วมกันว่าเราจะจัดการเราจะดีลเราจะแฮนเดิลเราจะแครี่ปัญหานี้ออกมาอย่างไรไปอย่างไรโดยที่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายและโดยที่ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐโดยใช่เหตุที่อันนี้เป็นเรื่องที่รัฐควรจะทำและเป็นสิ่งที่เราคาดหวังให้รัฐทำแต่หลังจากการเปิดเผยของสส.วิโรจน์ปรากฏว่ารัฐทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามหรือเปล่าแพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลพวกนี้มาเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นว่ารัฐออกมายอมรับว่าเป็นคนจัดทำคือแทนที่รัฐจะอำนวยความสงบสุขทำไมรัฐจึงอำนวยพื้นที่แห่งการสร้างความเกลียดชังเพิ่มขึ้นในพื้นที่ทำไมรัฐจึงอำนวยพื้นที่ที่จะสร้างความหวาดระแวงความไม่ไว้ใจแก่กันและกันซึ่งมันไม่ใช่กุญแจที่จะนำไปสู่ความสงบครับเหนือไปกว่านั้นก็คือทั้งหมดนี้การสร้างความเกลียดชังการสร้างความหวาดระแวงการสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันก็กระทำบนเงินภาษีของประชาชนมันก็เลยเป็นการวนลูปเหมือนกับที่ส.ส.วิโรจน์บอกว่าเป็นการใช้ภาษีเรากลับมาคุกคามแล้วประเด็นปัญหาภาคใต้มันเป็นประเด็นของระดับนานาชาติด้วยถูกเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับมุสลิมในอีกหลายประเทศครับวัฒนธรรมของมุสลิมไม่ได้มี
ที่อยู่ในภาคใต้เนี่ยเขาเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ของรัฐบาลมุสลิมไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือมาเลเซียเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศไทยถ้ามีความผิดพลาดหรือมีการระดมปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังกันขึ้นมาแล้วมันไปกระทบต่อมุสลิมในประเทศอื่นมันไปแล้วโรงเรียนมุสลิมหรือประชากรมุสลิมในภาคใต้เขาก็เรียนภาษาเดียวกันเขาก็เรียนเขาเรียกว่าภาษายาวีใช่ไหมคะซึ่งก็อยู่ในกลุ่มตระกูลเดียวกันกับภาษาอินโดนีเซียภาษามาเลเซียเขาไปเรียนต่อกันยังประเทศมุสลิมอื่นๆเพราะฉะนั้นเขาก็มีเครือข่ายคอนเน็กชันที่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะมันก็คือเครือข่ายคอนเน็กชันของมันเป็นคอมมูนิตี้มุสลิมนานาชาติอินโดนีเซียบรูไนนี่รวมสิงคโปร์ด้วยเพราะว่าอยู่ด้วยกันตรงนั้นใช่แล้วนี่คืออาเซียนแล้วลองประชากรอาเซียนทั้งหมดเนี่ยมีมุสลิมเป็นถูกต้องมากกว่านะเขาเป็นประชากรส่วนใหญ่ของอาเซียนด้วยอินโดนีเซียก็คือประชากรอันดับ4ของโลกใช่ถูกค่ะแล้วภาษาอินโดนีเซียเนี่ยพูดเป็นอันดับ9ของโลกแล้วพูดในหลายประเทศมากเลยแล้วถ้าเราแครี่ปัญหานี้ได้ไม่ละเมียดละไมดีพอมันจะสร้างแรงกระเพื่อมและผลกระทบไปในระดับนานาชาติได้ข้อที่1สร้างแรงกระเพื่อมในนานาชาติข้อที่2เจ็บจริงตายจริงมีคนโดนจับจริงมีคนโดนจับแล้วไม่มีความโปร่งใสในการควบคุมกักขังตัวคนโดนคนมุสลิมเด็กชายเด็กคนหนุ่มชาวมุสลิมโดนจับอายุ30กว่าออกมาแล้วเสียชีวิตคือมีข่าวอย่างนี้อยู่เนืองๆเกี่ยวกับภาคใต้แล้วทั้งหมดนี้ทำอยู่บนภาษีของประชาชนมันจึงเป็นเรื่องที่แขกคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากพี่แขกคิดว่าพอกอรมน.ออกมาพูดขนาดนี้แล้วว่าพูโลนี่เนี่ยมาจากเขาจริงๆเอ้าเขาบอกว่าเป็นเว็บของเขาแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่มีใครรู้หรืออะไรยังไงว่ามาจากกอรมน.ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีพอออกมายอมรับแบบนี้เนี่ยนานาชาติที่ว่าเนี่ยมุสลิมคอมมูนิตี้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะเทคเรื่องนี้ยังไงเขาจะรับรู้แล้วก็คิดกับเรื่องนี้ยังไงที่ทำอะไรเออกระเริกเขาก็แค่ใส่ไว้ในลิสต์สิ่งที่ต้องทำแต่เขาคงไม่โหออกมาแถลงการให้มันกระเทือนความสัมพันธ์เพราะว่าเขาก็มี maturity มีวุฒิภาวะทางการทูตแต่สิ่งหนึ่งที่วิโรจน์พูดนะคะที่บอกว่าพูโลนี่นะคะเป็นเว็บไซต์แพร่มนทินป้ายสีนักสิทธิมนุษยชนนักวิชาการนักการเมืองที่ผลักดันประเด็นชายแดนใต้อย่างสันติทีนี้สิ่งที่แขกเสนอเนี่ยแขกคิดว่าประเด็นเหล่านี้นะคะถ้ามันอยู่ในเว็บไซต์อย่างเดียวเราก็อาจจะยังพอตรวจสอบแล้วเปิดเผยเอามาเขาเรียกว่าเอามาแฉได้เอามาสร้าง literacy หรือความรู้เท่าทันได้ครับในนี้ความน่าสนใจต่อเรื่องนี้ก็คือถ้ามันกลายคอนเทนต์ถ้าคอนเทนต์ในบล็อกนั้นน่ะถูกย่อยมาเป็นคอนเทนต์ในเพจ Facebook และแชร์วนไปใช่ถูกเผยแพร่ในแพลตฟอร์มแบบ Twitter เราต้องทำความเข้าใจกันนี้ก่อนว่าการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาอย่างใสๆเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันจะนำพามาซึ่งปัญหาอะไรในโลกแต่ในระหว่างที่มันมีชีวิตอยู่มันมีปัญหาเกิดขึ้นทางเจ้าของแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter หรือแม้กระทั่ง Google เนี่ยก็จะมีมาตรการออกมาแก้ไขอยู่เนืองๆเช่นโอ้โหคนมีเรื่องการฆ่าตัวตายใช่ไหมคะใช้แพลตฟอร์มของ Facebook ในการถ่ายทอดสดฆ่าตัวตายหรืออะไรก็ตามเขาจะต้องรีบเอาลงให้เร็วที่สุด Facebook ก็ต้องมีมาตรการมีเครื่องมือที่จะดีเทคว่าใครกำลังจะฆ่าตัวตายให้เราสังเกตจากอะไรบ้างแล้วเราจะไปช่วยเขาได้ยังไงเราจะไปหยุดยั้งเขาได้ยังไงหรือการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อที่คนอื่นทาง Facebook ทาง Twitter ทาง IG เขาก็พยายามหามาตรการออกมาจัดการกับพวกนี้มีมาตรการหรือรวมไปถึงการกราดยิงด้วยใช่เรื่อง PC เรื่องการกราดยิงเรื่องการใช้ Twitter
หรือ Facebook ในการเผยแพร่อุดมการณ์นีโอนาซีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การเหยียดเพศเหยียดผิวการหาสมาชิกไอซิสเด็กอย่าง YouTubeที่เป็นนโยบายใหม่ปีนี้ที่รุนแรงมากก็คือเรื่องวิดีโอที่ไม่เหมาะกับเด็กและที่เป็นประเด็นมากก็คือการที่ IS เนี่ยใช้ Twitter และ Facebook เนี่ยในการหาสมาชิกใหม่ในการประกาศอุดมการไปเรื่อยๆไปเป็นเจ้าสาวของ IS อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งท้ายที่สุดมันก็ทำให้ทั้ง Facebook ทั้ง Google ทั้ง Twitter ก็ต้องมาหามาตรการที่จะยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นผลเสียต่อความปลอดภัยของมนุษยชาติพูดง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะแขกสำหรับแขกอ่ะคอนเทนต์แบบพูโลเนียเป็นภัยต่อมนุษยชาติเพราะมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างผู้คนทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างคนที่นับถือศาสนาต่างกันโดยไม่จำเป็นแล้วมันเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างผลกระทบต่อคนหลายกลุ่มและหลายประเทศด้วยใช่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันขยายไปในแพลตฟอร์มอื่นเช่น Facebook หรือ Twitter เนี่ยใครก็คิดว่าสังคมไทยต้องเอาแวร์ว่าเราจะต้องไม่อนุญาตให้รัฐบาลเราทำเช่นนั้นเราจะต้องไม่อนุญาตให้รัฐบาลเราใช้ภาษีไปทำเช่นนั้นเราจะต้อง alert ไปกับ Twitter หรือว่า Facebook อืไม่ให้เกิดการก่อการร้ายผ่านโซเชียลมีเดียโดยรัฐผ่านโซเชียลมีเดียอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือที่ Facebook มาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ถูกสภาคองเกรสเรียกไปให้ปากคำครั้งแล้วครั้งเล่าว่าอยู่เผยแพร่เฟคนิวส์ที่ทำให้คนที่ไม่ควรจะชนะการเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งหรือเปล่าอะไรแบบนั้นค่ะซึ่งอย่างในกรณีของอเมริกาอะไรเงี้ยคนที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลแล้วเอาภาษีมาทำไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสามารถที่จะแบบไปเอาเจ้าของแพลตฟอร์มมาซิมาร์คให้การกับสภาคองเกรสแถลงมาซิว่าคุณเนี่ยให้คนอื่นเขามาทำแบบนี้ได้ยังไงคุณให้รัฐบาลต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงเลือกตั้งผ่านแพลตฟอร์มคุณได้ยังไงอันเนี้ยมันคนละเรื่องไหมเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนในประเทศและเอาภาษีประชาชนมาประกอบการแต่อย่างกรณีของถ้าเป็นของทรัมป์อย่างเงี้ยก็ฝ่ายค้านเขาก็เรียกมาร์คมาให้ปากคำได้ถูกแล้วอย่างของเราตอนเนี้ยมันทำยังไงมันจะเป็นยังไงต่อหลังจากที่ออกมายอมรับแบบนี้แล้วอะเราก็ต้องให้ประชาชนอย่างเรานี่แหละค่ะจับตามองแต่อย่างน้อยที่สุดอะวันนี้คนก็เห็นหลักฐานอ๋อใช้ภาษีประชาชนไปในทางที่จะให้ประชาชนเกลียดกันเหรอใช้ภาษีของประชาชนไปในทางที่จะทำให้ประชาชนลุกขึ้นมาฆ่ากันเหรออันนี้คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยอมรับได้โดยสิ้นเชิงไหนบอกว่าให้เรารักกันไหนพูดทุกวันว่ารักกันสามัคคีกันพูดอย่างหนึ่งแต่ทำไมกระทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอันเนี้ยไม่ต้องพูดที่มันซับซ้อนคือคุณเทศนาเราทุกวันว่ารักกันสิสามัคคีกันสิแต่เงินภาษีของเราที่คุณเอาไปใช้คุณเอาไปทำให้เราเกลียดกันจบอย่างนี้เลยนะง่ายๆค่ะคือจริงๆตรรกะมันก็มีเท่านั้นเลยใช่มันไม่ได้ซับซ้อนไปมากกว่านั้นค่ะเอาละก็อย่างน้อยวันนี้ประชาชนก็รู้แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆแล้วเขาก็ยอมรับแล้วด้วยจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปก็อยู่ที่โดยความชอบธรรมแล้วรัฐบาลไม่ควรจะอยู่ได้อีกเลยพูดอย่างตรงไปตรงมาเพราะมันเลเวลสูงสุดแล้วไหมโดยความชอบธรรมแล้วประชาชนไทยไม่น่าจะยอมรับให้รัฐบาลนี้มีความชอบธรรมที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปได้เพราะอย่างจบอย่างนี้นะจบอย่างนี้เลยจบอย่างนี้เลยนะเพราะแค่รัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยเอาไม่อยู่เรื่องโควิด-19 ก็โดนเรียกร้องประชาชนลงนามเกิน1ล้านคนแล้วให้ประธานาธิบดีออกนะครับโอเคมันก็สุดๆแล้วแล้วเราก็อย่างที่พี่แขกบอกไม่มั่นใจว่าจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรเนาะหลังจากที่มีเหตุการณ์ขนาดนี้เกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าประชาชนไทยจะยอมให้อยู่ต่อไปได้อย่างไรโอเคค่ะโอเคเจอกันพรุ่งนี้หน่อยพรุ่งนี้แซบๆยั่วยั่วนะฮะก็จะมาแจมไหมยั่วยั่วบทยั่วยั่วบทพรุ่งนี้นะคะเป็น In Her Eyes Friday In Her Eyes Friday ยั่วการเมืองกับคัมภการและสสิพงยั่วการเมืองครับพรุ่งนี้แฮชแท็กยั่วแหกให้สุดแล้วหยุดที่ไล่เผด็จการอันนี้คิดเมื่อกี้ใช่ปะแหกบ่อยคิดเก่งแหกบ่อยอย่างเงี้ยคิดได้ชื่อตอนเนี่ย
กว่าจะได้กันอู้15นาทีนะฮะแต่ละวันอ่ะก็ขอบคุณอะไรครับเมื่อกี้แฮชแท็กอะไรอีกครั้งนึงนะจำได้ไหมแหกแม่แขกแหกให้สุดแล้วหยุดที่ไล่เผด็จการอ่ะเจอกันใน Twitter คุณผู้ชมครับขอบคุณมากเลย 1,200 คนใน Facebook แล้วก็อีกเยอะมากนะฮะใน Voice Online YouTube นะครับแล้วก็มีคำปากกา channel ด้วยใครยังไม่ subscribe นะครับไปกดสับตะไคร้ได้เลยพร้อมกดกระดิ่งนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับผมสีดำไหมแม่ Black Friday คุณผู้ชมถามพรุ่งนี้ค่ะสีดำไล่ความระยำออกจากประเทศโอ้โห #เก่งสุดเริ่มอาขยานเก่งโจให้อีก2นาทีอ่านคอมเมนต์แล้วคุยกับพี่คุณผู้ชมอ๋อไม่ได้เหรออ๋อต้องไปแล้วใช่ไหมโอเคเพราะวันนี้เราอยู่ในสตูใหญ่นะครับเดี๋ยวจะมีคนมาต่อนะครับโอเคช่างภาพก็พร้อมจะไปแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ่ายสามโมงตรงแน่นอนนะครับพร้อมกับพรุ่งนี้วันสุดท้ายของประชุมสภาใช่ไหมครับอภิปรายใช่ไหมครับใช่นี่กำลังดูว่าใน YouTube มีคนดูกี่คนพี่แขกดูไม่ได้ใช่ป่ะใช่พี่แขกต้องดูด้านบนตัวเลขมันไม่ขึ้นทำไมน้อยจังอ่ะ 70K หรือเปล่า70K หรือ70เฉยๆอ่ะโอเคไปกดแชร์ซ้ำใน YouTube ก็ได้แบบชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับ Voice Online นะครับ 83K เลยเหรออู้คนอ๋อคน K ย่อมาจาก KON ไปนี่คือ In Her Eyes ในดวงตาของคำปากกานะครับเจอกับโจ้วันพุธหน้านะครับพรุ่งนี้พี่แขกกับพี่วงสวัสดีครับเลย